อ้าววังน้ำเขียวอุทยานแห่งชาติทับลานเอาอีกแล้วนะคะแหมมันเป็นช่วงที่คนกำลังไปเที่ยวคือฝนตกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้ดินอุ้มน้ำไม่อยู่นะคะเกิดดินพังถล่มลงมามากกว่า10จุดเลยค่ะจากอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะทางผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยกู้ภัยฮุก31ก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านมั่นคงหมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่9ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวโคราชนี่แหละค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยนะคะแนวดินหน้าผาเขาวงเนี่ยนะคะเขาเรียกภูเขาวงแถวนี้เนี่ยเกิดสไลด์ตัวลงมาด้านล่างมากกว่า10จุดบริเวณฝั่งทิศตะวันออกของแนวภูเขาห่างจากบ้านชาวบ้านแค่300-400เมตรเท่านั้นเองมองเห็นในระยะไกลอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นที่ตั้งของ2หมู่บ้านรวมๆกันแล้วประมาณ150หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านเนี่ยแจ้งว่าแนวดินหน้าผาเนี่ยพังถล่มอย่างต่อเนื่องได้ยินเสียงดังสนั่นมองเห็นไกลๆนะคะระยะไกลๆนะฮะอยู่ห่างแค่300เมตรดังๆใช่ไหมปกติต้องเขียวๆใช่ไหมแต่นี่คือเห็นเป็นรอยดินเลยนะคะท่านผู้ชมครับดูเห็นไหมเป็นทิวเป็นทิวเป็น10จุดเลยนะคะชาวบ้านได้ยินเสียงดังคลื่นๆเลยนะได้ยินมาถึงหมู่บ้านเลยค่ะตอนนี้ชาวบ้านก็กลัวไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะถ้ามีฝนตกหนักมาอีกเนี่ยจะเกิดอันตรายรุนแรงหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มแจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังก่อนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพถ้ามีเหตุฉุกเฉินตอนนี้ก็อยู่กันอย่างหวาดผวาแล้วค่ะกลัวว่ามันจะไหลมาถึงหมู่บ้านนะคะทางนายกอบต.ไทยสามัคคีคุณสมบูรณ์สิงห์กิ่งบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ40ปีที่เกิดดินภูเขาสไลด์เนื่องจากตลอดทั้งเดือนเนี่ยฝนตกต่อเนื่องเลยค่ะทำให้ภูเขาเนี่ยอิ่มน้ำแล้วสไลด์ตัวพังลงมามองเห็นในระยะแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เตรียมหน่วยกู้ภัยแล้วก็อุปกรณ์กู้ชีพรวมทั้งผู้นำหมู่บ้านเตรียมพร้อมหมดแล้วเตรียมอพยพนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเสี่ยงเนี่ยประมาณ15หลังคาเรือนถ้าฝนตกซ้ำก็คงต้องอพยพละค่ะฟังท่านนายกอบต.นะคะก็ได้ทำป้ายเตือนว่าตรงนี้บริเวณนี้มีดินถล่มเพราะว่ากังวลว่ากลางคืนเนี่ยกลัวถ้าเกิดถล่มลงมาอีกฝนตกเนี่ยชาวบ้านเองจะไม่ได้เตรียมตัวนี่ก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกชาวบ้านแล้วว่าคนที่อยู่ใกล้เนี่ยก็ให้เตรียมรถเตรียมอะไรไว้เพราะถ้าเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะประสาน631ที่จะอพยพพี่น้องไปข้างล่างทันทีเลยอันนี้ก็เป็นแผนที่เราวางแผนไว้แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอบต.เนี่ยมาสังเกตการอยู่แล้วคือมาเฝ้าระวังแล้วทางฮุก31ก็จะประสานกับทางอบต.อยู่ครับสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็แล้วแต่นะบ้านติดเขาครับโอ้โหหน้าติดอะไรนะหลังติดเขาหน้าติดน้ำใช่ไหมหลังติดเขาหน้าติดน้ำอันนี้เขาเรียกว่าหลักฮวงจุ้ยสำคัญเวลาจะซื้อบ้านจะหาบ้านสักหลังเนี่ยได้หน้าติดน้ำหลังติดเขาอันนี้สุดยอดแต่ถ้าบ้านติดธนาคารเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ติดกันทุกคนแหละแหมแต่ว่า